ครับคลิปนี้เรามาวัดบูรพารามครับอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับวัดนี้ก็เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างนะครับได้มาปี2542นะครับภาพวัดนะครับวัดนี้จะมีพิพิธภัณฑ์กรรมฐานอธิธาตุของหลวงปู่ดุลย์ อสุโลนะครับดูลักษณะอาคารเป็นทรงไทยประยุกต์นะครับนิโบสถ์นะครับข้างนอกมีรูปสิงห์นะครับข้างในก็มีพระพุทธรูปประธานนะครับ